อาลูกอ่ะเอ่ยคำรักจากดวงใจโอ้สามวัยรักพี่ไม่น่าหน้านี้น่ะยืนแก้มหน่อยไหมรักเจ้าน้าก็ยืนแก้มเลยเท่าดวงฤดีขอจงเชื่อใจพี่เถิดคนดีโปรดปรานีและนึกเห็นใจเชื่อบ่ได้ชายเจ้าชู้กลัวหลอกหนูทิ้งฉันให้อยู่เดียวได้หากรักจริงอย่าทิ้งจากไกลแล้วเธอจะงอนงอนอยู่ทำไมโทรพี่ชายจงได้ปรานีก็เป็นอย่างนี้แม่ยกยืนดูอยู่ข้างล่างนะคะเก้าอี้พับบิดไปหมดแล้วนะคะแล้วเวลาเล่นกันนะเขามีความเคมีเนาะเวลาเล่นกันนะอีนางเอกเนี่ยเอียงแก้มไปหาเขาให้เขาหอมแล้วมีไหมแฟนคลับกุ้งหมั่นไส้เราแฟนคลับเราหมั่นไส้กุ้งไม่มีครับเอาอีกหอมอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือชอบทั้งคู่จ้ะเพราะฉะนั้นใครที่เคยบอกว่า2คนนี้แตกพอกันแยกวงแล้วตอนนี้แบบมีเรื่องทะเลาะกันแบ่งเงินไม่ลงตัวงั้นแยกวงดีกว่าไม่มีแล้วอีกงานเขาเยอะด้วยคือจะบอกว่าที่จริงแล้วอ่ะนะพวงเนี่ยคือเริ่มมาจากการเป็นลิเกมาก่อนเนี่ยเป็นลิเกจนป่านนี้ยังไม่หายเลยแหละโอ้ยยังเป็นเราไม่กินพาราเหรอคะเอาจริงๆเป็นลิเกก่อนจริงๆส่วนใหญ่นะถ้าเราลองมองย้อนกลับไปโดยเฉพาะตลกนะถ้าเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยเริ่มจากลิเกกันเยอะมากใช่ๆทำไมเราถึงเริ่มลิเกแล้วเข้าสู่วงการตลกได้ไงก็ทีแรกก็ไม่ได้นึกหรอกนายโย่งก็เป็นลิเกทีแรกนายโย่งเขามาก่อนเขามาในวงการก่อนตั้งแต่ปี29นะนายโย่งนะซึ่งตอนที่อยู่ภาคเหนือเราก็เล่นอยู่ด้วยกันนี่แหละแสดงอยู่ด้วยกันอยู่ในคณะเดียวกันคณะศักดิ์รินดาวร้ายแล้วก็เราก็พอไม่มีงานทางภาคเหนือเราก็มาเล่นปิดวิกที่กรุงเทพแล้วโยกเขาได้ข่าวว่าเรามาซึ่งเขาเล่นตลกอยู่แล้วเขาได้ข่าวว่าเรามาเขาเลยไปหาเราที่โรงลิเกเราจำเขาไม่ได้เรานอนอยู่โรงลิเกแล้วโยกเขามาสะกิดเฮ้ยเราก็ลุกขึ้นมาเรามองหน้าจำไม่ได้แล้วโยกที่แรกเขาผอมไงผอมแล้วเขามาแล้วกรุงเทพแล้วเป็นอ้วนท้วนสมบูรณ์เราก็จำไม่ได้เราก็บอกว่าเอารถเข้ามาจอดข้างในก่อนพอเขาเอาไปขับรถปุ๊บเราก็นั่งนึกว่าเอ๊ะไอ้นี่ใครวะอย่างเงี้ยนะยังนึกไม่ออกเลยเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะสรุปแล้วก็รู้ว่าเขาอ่ะมาเยี่ยมเราเขาก็จะอยากมาชักจูงเราไปเป็นตลกเราก็เลิกเลยลิเกเลยลาออกเลยยังไม่ได้เล่นลิเกจุดเริ่มต้นของเราอ่ะเราเริ่มจากการเป็นลิเกก่อนจริงๆแล้วอ่ะถ้าเริ่มต้นจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นลิเกนะพ่อก็ไม่ได้เป็นแม่ก็ไม่ได้เป็นแต่ว่าพี่เท่งเป็นก่อนแล้วเอามาติดรักษาไม่ได้ก็เลยเป็นมาตลอดไม่มีวัคซีนใช่ไหมแม่ใช่ตอนนั้นยังไม่มีแล้วเราเข้าไปสู่กันลิเกได้ไงลิเกเนี่ยคือจริงๆแล้วพ่อไม่ได้เป็นแม่ไม่ได้เป็นนะปู่ย่าตายายเนี่ยไม่ได้เป็นลิเกเลยแต่ว่าเป็นต้มโผลิเกต้มโผลิเกก็คือมีเวทีมีเครื่องเสียงประมาณนี้แต่ว่ารอบบ้านเราเนี่ยเขาเป็นลิเกกันหมดเลยนอนฟังเครื่องไฟก็เสียงลิเกกล่อมทุกวันเขาหัดลิเกข้างบ้านก็ฟังลิเกกล่อมทุกวันก็มันเหมือนซึมซับไปเองลิเกเนี่ยบอกเลยนะว่าคนไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยค่อนข้างจะร้องยากมากมันยากอยากฟังหน่อยๆเนี่ยสิสอนนานแล้วอะ10นิ้วกราบเท้าน้องสาวพี่เท่งฝากชื่อสมเชงสามชาสัดส่วนรูปร่างและสวยอย่างดาราแต่งตัวสู้ซ่าหวาดเสียวพอ